คืนนี้คณะป่าช้าไปอีกให้ได้3คืนชุดเดิมชุดละ3คืนทำอะไรครบ3ก็พักๆอยู่ในกรดเดินจงกรมนั่งนอนก็ได้เอนกายหน่อยดูหัวดูหางให้ดีแล้วก็อธิษฐานบูชาพระพุทธธรรมสงฆ์สมบูรณ์แล้วถึงจะเอนอยู่ในสติตะแคงขวาแล้วผ่อนถ้าเมื่อยหลังมาแล้วผ่อนร่างกายเอนได้แต่เอนอยู่ในตะแคงขวามีสติสถานที่มันทำให้เรามีความสติมันตื่นอยู่ตลอดเรื่องมันตื่นอยู่ตลอดได้กำลังนะได้ธาตุผีธาตุป่าช้าสุขภาพจะดีด้วยหลวงพ่อนี่ถ้าอยู่ข้าป่าช้านี่แข็งแรงนี่พูดในเรื่องเรื่องจริงนะแข็งแรงบุ๊บเลยกลับมารู้สึกมันเมื่อทุกครั้งเนี่ยถ้าข้าป่าช้ากลับมันจะแข็งแรงมากมันถูกธาตุมันตั้งแต่เด็กๆก็อยู่ในป่าช้ามาโสปกะเด็กน้อยถูกทิ้งอยู่ในป่าช้าเป็นพระอรหันต์เลยนะเราก็อยู่ในป่าช้าตั้งแต่เด็กเลยนะได้ชอบเรื่องโสปกะอย่างพระภาสิตผมบอกแล้วการแสดงธรรมแบบเรียกว่าแบบพิสดารนี่ไม่ใช่ของเล่นนะมันต้องแสดงอย่างจำได้ว่าผิดพลาดขึ้นมาตูพระพุทธวจนะเป็นบาปไปเปลี่ยนธรรมะพระองค์ท่านหลวงพ่อนี่ทวนไปทวนมาตลอดสังเกตมาเราบาลีเนี่ยย้ำไปย้ำมาเพราะเราบางทีเราแสดงแบบฉับพลันนะปฏิหารไม่ใช่มาจำมาก่อนไม่ใช่ว่าวันนี้กูจะท่องเรื่องนี้เขียนใส่กระดาษมานี่หมูมากเลยไปเมื่อคืนนี่แต่กดเปิดปั๊บเนี่ยพรวดเดียวจบทั้งเล่มแต่นี่สบายเราแต่ว่าโดยปฏิหารโดยพิสดารเนี่ยก็จำเป็นที่ต้องระมัดระวังจิตเนี่ยพอถึงจุดที่จะต้องทวนเรื่องพระพุทธวจนะไม่เป็นปัญหาเรื่องของแปลจะประบาลีนี่เราจำจริงๆบาลีก็จำได้อยู่แล้วบางทีไม่ได้ทวนเนี่ยต้องทวนเล็กน้อยพอไม่ได้ทวนมาปั๊มทีพูดแล้วมันจับพลันขึ้นต้องเอ่ยทันทีไม่บาลีก็ไม่ได้ไม่ขลังอ่ะมาเนาะบาลีคือเราพูดเหมือนกับเราร้องเพลงลิปซิงอะไรไหมมันไม่เพลงจริงๆแต่พอเป็นบาลีเนี่ยมันของจริงอ่ะนั่นพระภิกษุต้องแม่นอย่างเมื่อกี้เราก็พูดเรียบร้อยหลวมๆว่าสุภกะพูดอย่างนั้นแต่จริงต้องไปดูนะเนี่ยอย่างพอพูดไปเอ๊ะหลวงพ่อนี่เอ๊ะมันเลยกลับไปเปิดทันทีเพราะอะไรเพื่อแก้สิไม่ใช่พูดแล้วทิ้งไปเดี๋ยวกูพูดใหม่แล้วอยู่ในข่ายพระญาณในข่ายพระสัพพัญญุตญาณหรือในข่ายของพระพุทธเจ้าในข่ายพระมหากรุณาธิคุณก็ได้แล้วแต่เราจะใช้ศัพท์จำไม่ได้ก็ข่ายพระมหากรุณาอยู่ในข่ายที่จะได้รับพระมหากรุณาที่ไหนก็อยากให้ธรรมะที่นั่นอย่างธรรมะเมื่อเช้าเนี่ยโหซาบซึ้งมากมันออกจากจิตที่ซาบซึ้งอะไม่ติดเลยนะแล้วมันไหลออกไปเนี่ยเราดูหน้าเนี่ยหลวงพ่อจะซาบซึ้งมาดูรูปมันไหลชอบดูเห็นหน้ามันซาบซึ้งออกทางหน้าเลยหลวงพ่อที่เขียนเนี่ยปรมัตถ์เป็นวิปัสสนาวิปัสสนาชั้นสูงสุดตีตัวตรงถ้าทะลุตรงนี้ได้คือก็ทะลุเลยเลยที่บอกไม่พร้อมถ้าความรู้ความว่าใจสมบูรณ์แล้วเนี่ยที่เหลือก็คือความพร้อมการอันควรการอันควรถึงเมื่อไหร่ก็ถึงเมื่อนั้นน่ะใช่ไหมมะม่วงมันสุกและสุกอีกมันรอฤดูกาลเท่านั้นเองเพราะสุดๆและสุดยอดที่สุดไม่ใช่หลวงพ่อวันนี้หลวงพ่อจึงไม่อยากจะแสดงอะไรแล้วเพราะอะไรมันสุดแล้วเพราะมันไปสุดแล้วจะกลับมาพูดเรื่องศีลอีกมันไม่ใช่มันไม่ใช่นักร้องใจมันไปสุดสายแล้วพรุ่งนี้ก็ขยายความเพิ่มเติมเรื่องธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนะคือเรื่องธรรมะเมื่อคืนเห็นไหมในบทธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยธรรมเมสุธรรมานุปัสสีวิหารติธรรมเมสุธรรมานุปัสสีวิหารติเพิ่งรู้ในธรรมในสวัสดิธรรมว่าเป็นสวัสดิธรรมอยู่รู้ในสวัสดิธรรมว่าเป็นสวัสดิธรรมอยู่มีอะไรบ้าง1นิวรณ์รู้ในสวัสดิธรรมคือนิวรณ์ห้าว่าเป็นสวัสดิธรรมอยู่ปัญจสุนิวรณีสุปัญจสุอุปทาคันเทสุใช่ไหมอุปทานขันห้าชะสุสั
อาชติกะพยิเรสุอายตนีสุอาชตนะภายในภายนอกภายในหกภายนอกแล้วก็ไปอะไรไปพุทชงใช่ไหมไปสัตตะสัตตะพุทชงสัมมาสัมพุทชงสัมพุทชงสัตตะพุทชงพุทชังเกสุสัตสัตสัตเตสุพุทชังเกสุจตุสุอริยสัจเจสุนะอิดังดุขันติยะถาพุทธังปัจฉนาติอายังสัมมิสสัมมุโยสัมมุโยโหติอิดังนิโรธโหติอิดังดุขานิโรธคุณิปฏิปทาติยะถาพุทธังปัจฉนาติยะถาภูตังเมื่อกี้ก็อธิบายไปแล้วยะถาภูตังแล้วถึงจะเป็นญาณทัศนวิสุทธิทุกคำนี่มีความหมายนะไม่มีปัญหาพระปาริยวสีเราก็นั่งภาวนาไปไม่ได้เมื่อถึงกระบวนการทำเนี่ยมันได้แต่มันได้ความบริสุทธิ์ความสะอาดแต่มันไม่ได้มันได้เฉพาะตนแต่มันไม่ได้เอาศาสนามาด้วยพระภิกษุเมื่อถึงจุดหนึ่งท่านต้องเอาศาสนาท่านต้องทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาความประสงค์ของท่านความรู้ของท่านต้องเป็นไปเพื่อยกพระศาสนาทำไมหลวงพ่อต้องท่องต้องจำมั่งภาวนามาเป็นสิบปีแล้วทำไมพระสื่อพระศาสนาเราต้องอธิบายแสดงแจกแจงแม้เราไม่ใช่พระปริยัติพระปริยัติแต่ต้องอธิบายได้ดีกว่าเพราะมันมาถึงจุดนี้มันต้องดีที่สุดปริยัติก็ต้องดีที่สุดเมื่อปฏิบัติปฏิบัติก็ต้องดีสุดเมื่อประกอบปริยัติใช่ไหมมันไม่ได้มาแข่งขันไม่มีแข่งขันหรอกแต่มันต้องพร้อมทั้งสองด้านพอมันพร้อมเมื่อปริยัติปฏิบัติด้วยมันต้องมาต้องมีปริยัติปริยัติเนี่ยต้องแกะรอยเลยนี่ไม่พูดเรื่องของเพศของศัพท์บาลีคาถานี่เราไม่ต้องไปลงไอ้นี่เราสบายไม่ต้องลงไปยุ่งมากแต่ก็ไม่ใช่ยากเพราะว่ามันเป็นภาษาศาสตร์ที่น่าศึกษาไม่ใช่เรื่องยากเพราะเราคุ้นเคยหมดแล้วเนี่ยเรารู้รูปคำหมดแล้วพอมาติงนิดหน่อยว่านี่เป็นสัพพุลิงนี่นับพุลิงเราสบายนี่เพศหญิงเพศชายนี่ภูพจน์เอกพจน์หมูเข้าใจทันทีเพราะเราใช้อยู่แล้วเรารู้แล้วมันใช้เพศใช้แปลรูปอย่างนี้แค่เพียงสกิลนิดหน่อยก็เข้าใจแล้วอันปริยัติประเด็นไปสุดปฏิบัติประเด็นไปเกือบสุดสุดสายกับปริยัติที่สบายมากเลยปริยัติเช่นเดียวกันเมื่อเข้าใจยิงปฏิบัติก็สบายมากเลยมันอิงทั้งสองฝ่ายต่างฝ่ายก็คิดว่าอย่าลืมพอรู้จริงขึ้นมาปฏิบัติก็ไม่ยากปฏิบัติจริงพอถึงวันหนึ่งกลับมาดูปริยัติก็ไม่ยากเพราะมันเดินผ่านไปแล้วพอมาทวนอีกทีใช่เชียงใหม่ลำพูนลำปางกูผ่านไปแล้วเออใช่ก็ได้พูดถูกอันทั้งสองส่วนนี้กลับมาพูดถูกตรงกันอันปริยัติปฏิบัติเมื่อตรงมันเมื่อถึงจุดถึงที่สุดแล้วเนี่ยพอมันปฏิเวทปั๊บเนี่ยมันก็อันเดียวกันจึงไม่ใช่ให้มากดข่มกันยกกันแต่ที่หลวงพ่อติงปริยัติคือติงปริยัติที่ไม่ปฏิบัติและติงปฏิบัติเงินปฏิบัติที่ไม่มีปริยัติเป็นไปไม่ได้เลยพุทโธตัวเดียวจะไปพระนิพพานไม่ได้หรอกหลวงปู่มั่นต้องมาเรียนมูลกัจจายเรียนพระไตรปิฎกที่สำนักท่านเจ้าคุณอุบาลีจันทร์ออกไปจากเขาใหญ่เนาะมาเรียนจนเชี่ยวชาญจนมีงานหลวงปู่เทศน์อ่านพระไตรปิฎกเลยอ่านเป็นกี่เที่ยว3เที่ยว7เที่ยวเล่มดงเล่มแดงนี่อ่านหมดนี่เล่มเนี้ยท่านชอบอ่านกันพออ่านแล้วมันสบายก็สรุปว่าย่อๆดีแล้วแต่ก็อ่านหมดนั่นแหละไม่มีไม่กระมาไม่อ่านไม่มีไม่ศึกษาไม่มีท่านจึงแสดงได้อย่างชัดเจนยิ่งพอปฏิบัติมันใช่เลยอันแนวทางทั้งหมดเนี่ยคือเราต้องบำรุงจิตทุกวันนะฟังธรรมศึกษาธรรมอ่านธรรมศึกษาอ่านปฏิบัติเนี่ยหลวงเย็นๆพวกก็นั่งสมัยก็นั่งมาแล้วภาวนามาแล้วตั้งแต่เย็นมาหลังเที่ยงมาก็เข้ากระบวนการปฏิบัติอยู่ในห้องหยิบช่วยหนังสือก็หลวงพ่อชอบหยิบหนังสือตอนกลางคืนแต่พอตอนกลางวันปฏิบัติกลางคืนจะหยิบหนังสือมาใกล้ๆรุ่งหยิบนั่นหยิบนี่มานั่งดูบางทีนั่งดูหนังสือนี่ดูนะพระมายืนรอแถวแล้วก็นั่งไม่มีที่จะรอจังหวะไอ้คนพอเหมาะด้วยชั่งน้ำหนักตลอดแล้วก็นั่งดูหนังสืออ่านหมดอ่ะเจาะเข้าไปโอ้มันใช่พิจารณาธรรมไงข้าทักว่าวันพิจารณาธรรมตอนใกล้รุ่งไงมาพิจารณาพระเจ้าตรัสแสดงอย่างนี้ก็เหมือนเราอยู่หน้าเบื้องพระพักตร์
นำพระพุทธวจนะพระเจ้ามาพิจารณายามใกล้รุ่งโอ้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 รู้แล้วเข้าใจนำไปสอนไปไอสอนพระสอนคนยังไปคนมานั่งฟังธรรมกันมากมายไม่ใช่ปิติกันมากคนทราบมาว่ากูมีปิติกันมากปิติน้ำตาคลอปิติกันกิจก็ฟังอาจจะไม่ใช่ทราบซึ้งรู้เรื่องหมดแต่ไม่รู้เรื่องหมดแต่ว่าทราบซึ้งพลังธรรมเพราะธรรมเกิดจากการแสดงเกิดจากการแสดงด้วยจิตที่บูชาธรรมผู้ฟังในบางทีเขาไม่ได้รู้ลึกแต่ว่าก็ปิติกันน้ำตาคลอกันตั้งหลายคนชาวบ้านที่มาใส่บาตรซาบซึ้งมากเพราะอะไรเพราะว่าการได้ฟังธรรมเมื่อเช้านั้นน่ะเป็นปรมัตถ์สูงสุดการได้บูชาธรรมเช่นนั้นไม่ใช่โอกาสของสัตว์ทั้งหลายในยุคสมัยแบบนี้ที่ไม่ใช่ท่องตำรามานั่งไม่ใช่ท่องตำราคือไม่ใช่ไม่ปฏิบัติเป็นผลจากการปฏิบัติการพิจารณาธรรมโดยแยบคายแล้วมาพิจารณาธรรมให้คณะเพราะไม่รู้จะไปทางไหนเวลาทำแสดงไม่ใช่มานั่งบอกก็วันนี้จะสอนเรื่องนี้ไม่มีเดินมาเหมือนกันเท่ากันพอนั่งจับไมค์แล้วจะรู้ว่าจะเรื่องอะไรยกขึ้นไม่มีเตรียมไปเรื่องอะไรไปพูดอีกเรื่องทันทีอย่าได้เตรียมไปเลยเสียเวลาไปถึงปั๊บนี่ยังรู้ทันทีว่าต่อไปแบบนี้จะทุกคนสำรวมกายวาจาใจเข้ารูปแบบแล้วบุพกิจแล้วพอเข้ารูปแบบปั๊บเดี๋ยวปุ๊บขึ้นมาแล้วไปแล้วจุดสว่างไปทันทีแต่ว่าชาติหลวงพ่อยังโหยังมีความสุขเลยซึ่งวันนี้ธรรมเนี่ยให้ความสุขจริงๆเราผู้บูชาธรรมผู้ฟังธรรมธรรมเทศนาหรือการธรรมสวรรค์การสดับตับฟังธรรมการสดับตับฟังธรรมผู้แสดงธรรมผู้ฟังธรรมย่อมเข้าถึงธรรมบางครั้งผู้แสดงธรรมบรรลุธรรมบางครั้งผู้ฟังธรรมบรรลุธรรมบางครั้งบรรลุธรรมทั้งสองฝ่ายพร้อมกันในขณะที่แสดงและฟังเนี่ยก็ไต่อ่านธรรมไปด้วยกันกิจข้าไปข้ากระบวนการอันเดียวกันไปข้าไปดูเมืองธรรมด้วยกันพอถึงขึ้นไปถึงพร้อมกันจิตภาวะจิตพอๆกันบึ๊บสว่างจ้าหมดดับอวิชชาละสังโยชน์สิ้นหมดก็ละมันละด้วยปัญญาเมื่อปัญญามันเกิดไม่ต้องไปห้ามเลยอย่าไปอยากหน้าที่เราก็คือจุดใส่น้ำมันเคยเห็นไอ้ตะเกียงเจ้าพายุไหมอุ๊ยเคยใช้ไหมของชาวบ้านน่ะปั๊มลมก็ไปฟืดน้ำมันก๊าซใส่ปั๊มลมก็ไปใช่ไหมพอเต็มที่แล้วก็จุดนั่นแหละใส่น้ำมันใส่ลมมันไปได้ปั๊มก็ไปเมื่อไหร่จุดไฟปุ๊บเดี๋ยวติดแล้วแต่ถ้ามันไม่พร้อมก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่ามันจะถึงเมื่อไหร่ทำอย่างเดียวปฏิบัติวันต่อวันเมื่อไหร่ก็ได้แต่ที่มันสุกเนี่ยมันจะสุกมันจะปัญญาพร้อมเมื่อไหร่แล้วบุ๊บเลยแหละไม่ต้องไปคิดเลยหน้าที่เราก็ทำให้บริสุทธิ์ที่สุดประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมหน้าที่เราคือประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นไปตามธรรมธรรมที่เกิดขึ้นนั่นแหละจะกลับมารักษาเราเองหน้าที่เราคือก็แก้ไปด้วยธรรมผิดก็แก้ถูกก็รักษาไว้แก้ไปทำไปถูกไปรักษาไปจนกว่ามันจะถูกต้องตรงธรรมอย่าไปท้อถอยสมาธิเหมือนกันอย่าไปคิดว่ามันจะต้องนั่งจะต้องปุ๊บเข้าทันทีนิ่งไม่ใช่หรอกปฏิบัติไปรู้เรามีสติอยู่กับลมหายใจมีสติอยู่บริกรรมกายคตาสติใช่ไหมเมื่อคืนอมตังเตนะปริพุนชันติอมตังเตพิกเวนะนะปริพุนชันติเยกายคตาสติงนะปริพุนชันติผู้ใดไม่ได้เจริญกายคตาสติผู้นั้นย่อมไม่ถึงย่อมที่จะไม่เข้าถึงซึ่งอมตะธรรมภิกษุทั้งหลายผู้ใดเจริญกายคตาสติผู้นั้นย่อมก็ถึงซึ่งอมตะธรรมย่อมที่จะได้รับลิ้มรสชาติอมตะแห่งธรรมคือพระนิพพานเอกัตโมอายังภวิโตภวิโตภริกัตโตมาโตมาภวิโตภุภริกัตโตมหาโตสังเวกยสังวัตติมหาโตอัธยสังวัตติมาโตโยคเคมยสังวัตติมาโตสติสมยสังวัตติญาณทัศนปฏิลภาสังวัตติทิฏฐธรรมสุขวิริวิหารยะสังวัตติมันเป็นไปด้วยอำนาจคือเป็นผู้ที่เข้าถึงธรรมแล้วก็อะไรนะวิชาวิมุตติภละชัชชิกริยะสังวัตติกัตโมเอกัตโม
กายคตาสติชัดชุบพระเจ้าตัดได้ชัดนั่งเรานั่งดูบาลีโอ้พระเจ้าตัดอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นมันยิ่งมั่นใจว่าใช่เจริญภาวนาไปอาทิปุณณะจะไปพิปุณณะจะไปรังพิกเวภิกขุภิกษุทั้งหลายยังมีอีกอย่างหนึ่งยังมีอีกอย่างหนึ่งอิมะมีวะกายยังอุทธัมปตตราอโทเกสมัตมัตตกาตาจะปริยันตังปุรังนันนปัสสะอสุจิโนปัจเจกคติอติมัสมิงกายเยเกซาลุมานาคาทันตาตาโจหมวดแรกเลยนะวรรคแรกนะว่าโดยอนุโลมปฏิโลมเกซาลุมานาคาทันตาตาโจตาโจทันตานาคาลุมาเกซาวรรคที่สองต่อไปอีกห้าบางสร้างนารุอติอติมิจังวรรคกังมีวรรคกังที่ห้าวรรคกังอติมิจังอตินารุมังสร้างต่อไปอีกห้าวักกังอติยังยะกันังกิรวังกิเบียกังบัปปะสังบัปปะสังเปียกังบัปปะสังยะกันังหัตยังยะหัตนังยะกันหัตยังยะกันังกิรุมะกังเปียกังบัปปะสังบัปปะสังเปียกังกิรุมะกังยะหัตนังยะกันังหัตยังก็โดยอนุรมปฏิรมทุกห้าห้าห้าบัปปะสังปะสังอันตังอันตะกุณังอุตริยังกฤษังมัตตุลุงกังมัตตุลุงกังกฤษังอุตริยังอันตะกุณังอันตังปวัสสังเบียกังกิรุมังยะกนังยะกนังหัตยังวะกังอติมิจังอตินารุมังสังตะโจตะตานะกะรุมะเกสะมันท่องจนคล่องอ่ะก็มันทวนเนี่ยเหมือนกันเราต้องนั่งทวนก็ทวนขึ้นมาเหลือสักนิดทวนรอบเดียวเดี๋ยวจะคล่องหมดละขึ้นมาไล่ไปไล่มาอะไรคือสีอะไรคือสันฐานอะไรที่กลิ่นที่เกิดที่ตั้งที่เกิดเป็นอย่างไรสีสันฐานที่ตั้งที่เกิดสีสันฐานกลิ่นที่เกิดเรียกปฏิกูลสัญญาปฏิกูลกรรมฐานไม่ใช่ปฏิกูลสัญญาปฏิกูลกรรมฐานให้รู้ลงไปในความเป็นไปสี่ประการนี้สีมันเป็นไงสันฐานเป็นไงกลิ่นที่เกิดเป็นอย่างไรได้ที่ตั้งเป็นอย่างไรไล่ไปนี่ครบไปแล้วนะไปถึงกี่วรรคเลยใช่ไหมต่อไปเรื่องน้ำมาแบ่งเป็นสองหมวดหมวดละหกหมวดปิดตังเส้นมั่งปิดตังเส้นปิดตังน้ำดีเส้นมั่งน้ำสดิบุพโพน้ำเหลืองรุยตังน้ำเลือดเส้นโทน้ำเหลืองเมโทน้ำมันข้นเมโทเมโทเซโทโลยตังปุโปสมังปิดตังนี่6อีก6ต่อไปไล่ต่อปิดตังสมังปุโปโดยตังเซโทเมโทอสุวาซาเกโรสิกาการลาสิกามุตตันติไล่กลับมาอีก6รวมแล้วนี่1 2 3 4 5กี่หมวดก็ดูหมวด5กี่หมวดหมวด6 5 5 5บวก6อีก2 7 7แถวก็ไล่ท่านใช้คำว่าบริกรรมนี่กี่วันกี่เดือนรวมแล้วทั้งหมดก็เรียกว่ากว่าจะคล่องจะได้ชำนาญก็6เดือนกว่าประมาณ6เดือนก็แล้วแต่ความชำนาญนั้นเป็นตารางคือหมายความว่ามีตารางการบริกรรมให้ขึ้นให้คล่องไปทีละหมวด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 ไม่ใช่แต่วันเดียวนะไอ้ว่าเป็นสัปดาห์เลยสัปดาห์นี้บริกรรมจนคล่องไม่ต้องคิดอะไรมากบริกรรมจะเป็นสมถะต่อไปหลังจากบริกรรมแล้วนั่นแหละคล่องแค่ชำนาญแล้วถึงจะพอเป็นสมถะเป็นสมาธิขึ้นมาจุดกิจจุดจ่อลงไปก็ปรากฏเป็นนิมิตขึ้นมานิมิตก็คือเครื่องหมายเครื่องหมายปรากฏเกิดขึ้นภายในที่จิตเป็นนิมิตนิมิตเกิดขึ้นอุคคหะหยุดตาเห็นปฏิภาคเอามาดูจับมาดูสิตีตามันเห็นตาไหนตาที่จิตมันเกิดนิมิตขึ้นมาปฏิภาคจับมันมาดูดูอะไรดูความเป็นธรรมดาของมันว่ามันมีสีมีกลิ่นมีสีมีสันฐานมีกลิ่นมีที่เกิดที่ตั้งเป็นอย่างไรดูเราดูไปให้เห็นความจริงเห็นความจริงชั้นแรกก็เห็นแบบนี้พอเห็นความจริงชั้นลึกก็คืออะไรเห็นความจริงชั้นแรกเป็นสภาพธรรมเป็นสภาพธรรมธรรมดาสีสันฐานกลิ่นไม่รู้ให้เข้าใจก่อนว่าเออมันของหลอกตาแต่จริงกระดาษเรามองธรรมดายังเป็นของน่าแต่พอดูจริงๆไม่ใช่ดูสีสันฐานไม่ใช่ดูสีสันฐานกลิ่นหรือที่ตั้งหรือที่เกิดดูความเป็นไปของความจริงของกฎปฏิลักษณ์มันขึ้นทันทีว่าเกิดขึ้นตั้งดับเกิดขึ้นตั้งดับมันเห็นความเกิดความดับของอะไรของส่วนประกอบเหล่านั้นที่เรียกอาการ32
ตรงนี้มันเกิดความอัศจรรย์ของจิตที่มีพลังงานมีพลังตัวรู้เนี่ยพลังตัวรู้ของจิตมันเอ็กซเรย์มันขยายยิ่งกว่าเครื่องขยายยิ่งกว่าไมโครทั้งหลายที่ขยายกินกี่ล้านเท่าเราเพิ่งไม่ทราบขยายกี่ล้านเท่าแต่เส้นผมเส้นหนึ่งเนี่ยถ้ากับต้นตาลปักอยู่บนหัวเราเนี่ยเดี๋ยวมันเหมือนกับต้นข้าวกันไงถ้าขยายมากๆกันต้นไม้ต้นตาลหนังหัวเรามันขยายขึ้นไปเป็นดินแตกและแห้งเห็นถึงรายละเอียดของมันมีมดมีแมงมีความสกปรกมีน้ำเลือดน้ำเหลืองเห็นเป็นต้นขึ้นมาหรืออาจจะให้เห็นอัศจรรย์ย้อนอดีตไปเป็นเด็กเห็นรูปเราเป็นเด็กมาเป็นหนุ่มมันถอดเวลาทิ้งกลายเป็น back to the future back to the past time กลับไปดูในอดีตแล้วก็ไปดูในอนาคตเรานั่งอยู่วัยตรงกลางเนี่ยมันแปลงให้เห็นเด็กแล้วแก่ตายอย่างไรมันค่อยๆถอดเวลาออกและปล่อยให้ร่างเนี้ยจากเด็กสาวแก่ตายพระพุทธเจ้าเคยทำอย่างนี้เคยเสด็จเคยทรงสั่งสอนเนรมิตรูปขึ้นมาให้นางเขมาเทรีอัครมเหสีของพระเจ้าพิมพิสารซึ่งมีความเรียกพึงใจในยินดีในรูปความเป็นผู้มีรูปสวยงามพระเจ้าทรงเนรมิตภาพขึ้นมาเป็นนางเทพธิดาสวยงามถวายงานพัดพระองค์ท่านที่เวรุวันเบื้องพระปิสดาพอนางเห็นท่านนั้นโอ้นางนี่สวยงามมากเทียบกับตัวเองที่ว่าสวยแล้วเนี่ยไม่ได้เศษเสี้ยวเปรียบเหมือนกับว่าตัวเองเหมือนกับลิงแก่ๆลิงปากแหว่งลิงพี่คงพิการถ้าเทียบกับนางนี้แล้วห่างกันมากกากับหงห่างกันมากมายเหมือนกากับหงห่างกันมากมายปรากฏว่าขณะที่มองอยู่นั้นพระเจ้าก็ถอดเวลาอิทธาภิสังขารบางครั้งพระเจ้าใช้อิทธิปฏิหารประกอบอเทศนาประกอบอนุสาสนีใช้ทั้งสามส่วนเลยอเทศนาคือดักจิตรู้เท่าทันความคิดความนึกปฏิหารคือใช้อำนาจเนรมิตอะไรต่างขึ้นมาให้ถูกกับเรื่องนั้นๆยกภาพคือจับรูปการศึกษาขึ้นมาถ้าพูดทางโลกปัจจุบันคือจัด PowerPoint ฉายภาพขึ้นมาให้ดูเลยจับพลันต่อหน้าเลยเห็นเป็นของจริงนางนั้นค่อยๆแล้วค่อยๆดึงเวลาให้เกิดแก่เจ็บตายมันเป็นจุดเดียวกันเนี่ยมันก็จะเห็นความเกิดแก่เจ็บตายอย่างเร็วพลันชุบค่อยๆสาวร่วงโรยชราเหี่ยวย่นกองกระดูกงอมเป็นน้ำเลือดน้ำเหลืองฟุบอยู่ตรงนั้นพวกเราก็เหมือนกันถ้าถอดเวลาออกไปเมื่อไหร่เนี่ยเวลาที่มันดึงอยู่80ปีถ้าดึงออกไปเมื่อไหร่เนี่ยมันวืดเดียวจะเกิดกับตายคือจุดเดียวกันตายก็เกิดมันจะวิ่งกันทีตั้งแต่เด็กเกิดแก่เจ็บตายเราฉากนี้ทึดๆๆๆเราจะอู้นี่กูของหลอกเวลามันหลอกเราเวลามันกำบังสันตติสืบเนื่องจึงกำบังคำว่าอนิจจังสันตติความสืบเนื่องบางวันความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงคณะแท่งบางว่าอนัตตาอิริยาบถการเปลี่ยนแปลงนี่บางความทุกข์ใช่ไหมพอเราเจ็บปวดเราก็เคลื่อนไหวเนี่ยมันบังทันทีไอ้บังตรงนั้นเนี่ยเราเลยมืดไปด้วยไอ้พอดึงเวลาออกปั๊บพรึดเดียวจบกลายเป็นแก่เจ็บตายนิมิตธรรมทั้งหลายเป็นอย่างนั้นเลยถ้าเกิดขึ้นจริงรับรองเราพ่อเห็นเจอมาแล้วยังพูดได้เราเรียนรู้มาอ้อใช่อ้อใช่อ้อใช่เนี่ยเพราะเราปฏิบัติไงว่าของจริงเว้ยแต่ว่าบารมีอินทรีย์ไม่กล้าพอมันก็ยังไม่ถอนมันก็เห็นทางแต่ว่ามันก็ไม่ใช่มันเห็นทางแต่มันไม่เดินไปบนทางเนี่ยให้เต็มที่มันจริงยังไม่ถึงจุดนั้นแต่บารมีวาสนาของเดิมมันสูงมันจะได้เห็นสิ่งนี้หมดเมื่อไรก็แล้วแต่ที่มันบ่มพร้อมเมื่อนั้นมันก็สิ่งเหล่านี้มันปรากฏหมดแล้ว
นั้นถ้าพระภิกษุรูปไหนที่เคยเห็นเคยฟังเนี่ยนั่นแหละเคยมีเคยเห็นนั่งปรากฏสิ่งนี้นั่นแหละมีวาสนาพระนิพพานอมตังเตภิกขเวนะปริชุนะปริปุญชันติเยกยกตาสติงนะปริปุญชันติผู้ใดที่ไม่ได้เห็นไม่ได้เจริญกยกตาสติผู้นั้นย่อมที่จะไม่เข้าถึงซึ่งอมตะธรรมเมื่อได้ไม่รับริมรสอมตะธรรมแต่ผู้ใดเจริญคำว่าเจริญตรงนี้นี่คือต้องให้ถึงผลนะเพื่อมันเห็นความเกิดความดับนั่นแหละอมตะธรรมก็คือรูปนามกับนามมันดับมันข้าวันขึ้นมันเหมือนกันมันฉายหนังเลยนะคือสังเกตไหมว่าเราเรียนรู้เรื่องรูปอนาปานสติอารมณ์มันมองไม่เห็นในอารมณ์แต่จิตจึงต้องสูงนะถึงจะดูความประณีตละเอียดว่าลมยาวลมสั้นลมยาวหยาบสั้นละเอียดยาวหยาบจิตหยาบสั้นละเอียดจิตละเอียดจิตละเอียดลมละเอียดกายละเอียดจิตระงับกายระงับลมระงับปสัมปยังเมื่อไหร่สมาธิทันทีบุ๊บรวมสมาธิเข้าแต่มันมาถูกทางมันต้องมาถูกทางมันต้องสงบระงับหมดทั้งลมทั้งจิตทั้งกายแต่ถ้าลมจิตกายไม่ระงับอะไรเนี่ยจะยังไม่มาก่อนสติมันไม่พอต้องกลับไปนั่นน่ะไปดูโซสัตวะสัสตินะสัตวะประสัสติเธอเพิ่งมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกถ้าสติเรายังสัมปชัญญะสัมปชัญญะและสติยังไม่พร้อมต้องไปจัดรูปแบบสติไปสัมปชัญญะให้มันพร้อมในการควบคุมกายจิตอาทำไมไม่พร้อมล่ะต้องแลกกรอบไปว่าไม่มีศีลไม่ดีแต่ศีลไม่ดีล่ะไล่ต่อไปศรัทธายังไม่ถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เห็นไหมทุกเช้าเนี่ยเน้นมันตรวจสอบได้มันไม่ได้ผลหรอกว่ามันนั่งมันไม่มาลัดขั้นตอนไม่ได้เลยต้องไหว้พระสวดมนต์ทำจิตให้มีความศรัทธามีกำลังจิตอันทุกวันที่เราสวดมนต์ถ้าเราสวดแล้วไม่มีกำลังไม่พอวัดจิตเราสิวันนี้ขี้เกียจเกียจคร้านเบื่อหน่ายนั่นแหละอกุศลจิตทั้งนั้นบาปวันนี้แสดงว่าทั้งวันเนี้ยเราอาศัยบาปซะแล้วเราผิดฐานะซะแล้วขนาดแค่นี้เรายังบาปเลยแล้วจะไปไหนรอดใช่ไหมเราบาปใช่ไหมแต่จิตเราความคิดเราวันนี้นี่มีอะไรขึ้นมาเนี่ยเราเลยแต่พูดจะทำมันก็ไม่เป็นกุศลไม่เป็นบุญละเพราะไม่เป็นบุญแล้วขึ้นมาในการจะพัฒนาเป็นกุศลนั้นก็ยากมันยังต้องตอกย้ำอย่าขี้เกียจอย่าเกียจคร้านสร้างศรัทธาเหมือนเมื่อกี้ที่กับเรื่องโสปกะโอ้ไม่ใช่ของเล่นอัศจรรย์มากเด็กจิตใจจิตดวงหนึ่งถอดเรื่องเด็กทิ้งไปก็จิตดวงหนึ่งที่ถูกกระทำทารุณนักกรรมทารุณนักกรรมจะเป็นจะตายลงห่มลงไห้จนสลบอยู่กับซากศพในป่าช้ากลัวความมืดกลัวผีกลัวซากศพที่ผูกติดอยู่หมาป่าหรือสุนัขจิ้งจอกก็จะลงมาแทะกินศพยำกลายเที่ยงคืนหมาป่ามันมาเป็นฝูงมันหอนกันลั่นน่ะเมื่อก่อนหลวงพ่ออยู่แถบไปทางกุสินาราเนี่ยก็บอกอย่าออกไปข้างนอกหมาป่ามันเยอะมันทุ่งหมาป่ามาเป็นทุ่งมันรูมันอยู่รูไอ้สุนัขจิ้งจอกพวกนี้มันอยู่รูพวกนี้มันมากินซากศพสุนัขจิ้งจอกหรือหมาป่าอะไรพวกนี้กินซากศพคิดดูเด็กมันอยู่กับความมืดถูกตีถูกล่ามถูกลากมามันจะอุทานมาใครเราจะช่วยเราได้ใครเราจะช่วยเราได้เราใช่ไหมใครเราจะช่วยเราผู้ไม่มีกติเราจะกติอย่างไรใช่ไหมผู้ไม่มีกติกติของเราเป็นอย่างไรอะไรนะเราพูดผู้อะไรนะจำได้ไหมผู้ไม่มีกติกติของเราเป็นอย่างไรจะเป็นอย่างไรประมาณนี้กติใครน้อยจะช่วยเราได้ให้ใครน้อยจะช่วยเราผู้ถูกมัดอยู่ในท่ามกลางป่านี้ได้เดี๋ยวเราต้องนึกนิดหนึ่ง
ว่าหลวงพ่อนี่ชอบมากเลยเนี่ยแสดงบ่อยตอนอยู่เวรุวันผู้ไม่มีตระกูลไม่มีคตินะมีสองอย่างมีนะก็มีสองข้อไม่มีตระกูลไม่มีคติคติเราเป็นอย่างไรใครเราจะช่วยเราได้ผู้ถูกทอดทิ้งอยู่ในถ้ำกลางพระเจ้าทรงฉายพระโอภาสมาก็ฉายพระโอภาสอ่ะพุทธนิมิตอ่ะนนท์มาจากเวรุวันน่ะฟูดสว่างไว้พระจำรังสีดุจปรากฏดุจนั่งต่อหน้าเธอจงแลดูเราเนะเราจะยังให้เธอข้ามพ้นไปดุจราหูออกจากเมฆฉะนั้นไอ้ดุจจากพระจันทร์ออกจากปากราหูฉะนั้นดุจดวงจันทร์ออกจากปากราหูฉะนั้นเธอจงแลดูเราเธอจงแลดูเราเขาแลดูเราเนี่ยไม่ใช่ภาษาไทยนะเขาแลดูเราคือให้จิตนั้นเข้าถึงพระองค์เป็นสรณะให้จิตคนใกล้จะตายอยู่ในภาวะที่ทุกข์ที่สุดอยู่มีเชือกหย่อนลงมาเนี่ยก็คว้ามหมับแหละใช่ไหมแล้วคว้าด้วยสัญชาตญาณที่เป็นบุญบารมีในสร้างในอดีตด้วยจิตดวงนั้นมันฟื้นขึ้นมาสว่างจ้าข้าไปรับแสงสว่างลงมาเนี่ยก็ข้าไปรับแหละข้าไปรับขึ้นมาด้วยจิตที่มันตื่นขึ้นมาผวังค์จิตตื่นขึ้นมาอวัชนาจิตสัมปีชนะจิตสันติรณาจิตสัมปีชนะจิตสันติรณาจิตปุตวิคัมพนาจิตวิคัมพนาจิตหรือปุตตพารมณจิตปุตตพารมณจิตวิคัมพนาจิตชวนาจิตตทังคณาจิตไอ้นั้นชวนาจิตตังคณาจิตเนี่ยว่าไปแล้วจบแล้วแต่ว่าเนี่ยมันเอาชนะจิตเป็นกริยาฟืดเข้าไปแล้วจิตเดินมาแล้วไปด้วยจิตจิตไปถึงปั๊บสัมปชัญญะก็จับเลยสติระก็พิจารณาปุถุธรรมนาจิตก็ตัดสินใจเลยเรียกวิคัมปนะตัดสินเลยพอตัดสินปั๊บเปรี้ยงตรงนั้นจิตเข้าสู่อารมณ์ธรรมนั้นเป็นอะไรเป็นฌานชวนะเป็นนิพเป็นอะไรเป็นอภิญญาชวนะเป็นจิตที่เข้าถึงมันไม่ใช่จิตกามชาชวนะนะไม่ใช่ชวนะจิตชวนะการเสพแบบกามเห็นไหมมันเป็นระดับฌานชวนะเป็นจิตที่มีสมาธิความแน่วแน่มีญาณรู้เป็นไปเพื่อมรรคชวนะเป็นจิตที่จะเข้าสู่มรรคสู่ผลนะมันกระบวนการจิตมันไม่ใช่มาลงมันจิตมันเลื่อนผ่านกามไปแล้วมันเลื่อนผ่านไปเรื่อยๆมันก็มันจะไปเป็นมรรคเป็นผลมันเป็นไปเป็นศีลสมาธิปัญญาเป็นสมาธิและปัญญาเกิดขึ้นมันพัฒนาอันตรงนั้นมันจึงไม่ได้เสพแบบกำลังของอำนาจฝ่ายต่ำแต่มันเข้าไปเสพด้วยอำนาจของบุญกุศลนะบุญกุศลให้ไปเสพมันเสพในอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นเป็นอารมณ์ที่สร้างความรู้ความเข้าใจขึ้นมาการเสพดังกล่าวนั้นจึงให้ผลแห่งความรู้ขึ้นมันก็เสพไม่บอกก็ไม่เสพไม่ได้เป็นอารมณ์แรกมันต้องเสพครับเกิดเข้าถึงอารมณ์ธรรมอารมณ์ธรรมเป็นกุศลแปลงค่าจิตเป็นกุศลจิตถอดจิตถอดรูปจิตแหละเป็นกุศลจิตกุศลจิตก็ทำงานต่อเนื่องทันทีไปตามวิถีธรรมทำวิถีข้าทำวิถีพระรับธรรมอย่างเดียวสว่างจ้ากรรมมรรคเข้าผลเลยหมุนรอบแรกเลยเป็นพระโสดาบันทันทีโสภกะเราผู้มีเผ่าพันธุ์เราจะเป็นใครเราไม่มีผู้ไม่มีกติของเราเป็นจะเป็นอย่างไรใครหนอจะช่วยเราให้พ้นไปจากการถูกมัดในท่ามกลางนี้ได้เนี่ยหลวงพ่อนึกไปเรื่อยๆขึ้นมาเองอ่ะจะไหมเนี่ยสามข้อโสภกะนะเราผู้มีเผ่าพันธุ์เราจะเป็นใครก็ไม่มีเผ่าพันธุ์ก็มีใครช่วยฉันเลยอ่ะพ่อแม่พ่อก็ตายแม่ก็ไม่อยู่ญาติพี่น้องก็ทอดทิ้งทำลายเราผู้มีเผ่าพันธุ์เราจะเป็นใครก็ต้องมีเผ่าพันธุ์ใหม่หาผู้ช่วยเหลือเราผู้มีกติของเราจะเป็นอย่างไรอะไรคือกติของเราเนี่ยใครหนอจะเชื่อเราให้พ้นไปได้ในท่ามกลางใจ
ที่ถูกทอดทิ้งอยู่เนี่ยใครหนอจะช่วยให้พ้นไปได้ไอ้ท่ามกลางเนี่ยเนี่ยอุทานขึ้นมาคือสิ่งที่มันจดจำมาพอเรามีสติเนี่ยมันต้องเมื่อมาใคร่ครวญไปเรื่อยเนี่ยเดี๋ยวมันขึ้นมาเองสติจะเรียกข้อมูลที่มันจำอยู่มันขึ้นมาใช้หลวงพ่อนี่สังเกตว่าหลวงพ่อแสดงธรรมนะสักพักเนี่ยอาจจะนิกกึกเอ๊ะแล้วก็เดี๋ยวสักพักเนี่ยเรียกข้อมูลจะมาข้อมูลจะมาเป็นสายยังไม่ช้าเนี่ยไหลเป็นสายแหละอย่างเนี้ยแต่เราพิจารณาธรรมพิจารณาแล้วไปนี่มันไม่ต้องมานึกมากแต่เมื่อใดก็เลยทิ้งไปเลยเนี่ยต้องหมุนเป็นสองสามครั้งพูดมาเดี๋ยวก็เรียกขึ้นมาได้เมื่อกี้สุภากาศนะสุภากาศต่อดีกว่าสองประโยคหนึ่งประโยคหนึ่งคาถาหนึ่งคาถาของโสปกะในมีอยู่สามประโยคของความหมายถามหาโคตรเป่าพันธรรมกติและธรรมะผู้ช่วยให้ตนออกจากถ้ำกลางนี้ที่ตกทอดทิ้งถ้ำกลางนี้พระเจ้าเปล่งพระอุภาสมาเลยโสปกะเธอจงแลดูเราแม่ทราบซึ่งวันหน้าเราได้ยินเสียงพระพุทธเจ้าเมื่อไหร่อย่างนี้โอ้ยก่อนมีวาสนาเลยนะได้พระโอภาสได้พระสุรเสียงด้วยพระมหากรุณานะเปล่งมาให้เลยเนี่ยมหากรุณาที่คุณนะมันเข้าไปปลุกให้จิตนั้นตื่นขึ้นมาอดีตังอดีตเป็นอดีตของจิตที่เข้าถึงพบพวังคจิตอติตะพวังคจิตอดีตอติตะอดีตพวังคจิตพวังคจรณะพวังคจิตพวังคจรณะอติตะพวังคพวังคจรณะพวังคพวังคุปัจเฉทะมันถ้ามันกำลังเสพในเรื่องอารมณ์ของเดิมๆอยู่จากกรรมนิมิตกตินิมิตอยู่มันค่อยๆไหวตัวขึ้นมามันควรจะตื่นนอนเพราะมันเริ่มมีอะไรมันรู้มันมีอะไรเข้ามาให้รับรู้ใหม่หน้าที่ธรรมชาติมันเริ่มสลัดตัวมันควรจะตื่นนอนงัวเงียขึ้นมาเริ่มไหวตัวก็จิตพองคะจารณะก็เริ่มไหวตัวเพราะคู่ปัจเจท่านี่มีกำลังเหมือนคนเรียกว่าตื่นขึ้นมาเต็มที่แล้วก็ลุกพลึบขึ้นมาก็ตัดกระแสผวังคจิตมันก็เปลี่ยนเป็นอวัชนะจิตเป็นกริยาจิตอวัชนะก็เข้าไปฟืดเหมือนคนเดินไปที่ประตูมีแขกมาได้ยินเสียงลุกขึ้นจากที่นอนแกเรื่องขณะลุกนั้นน่ะจิตผวังคจิตทำงาน3ครั้งเอาว่า3ครั้งแล้วกัน1 2 3ปกติของมันอยากจะทำหลายครั้งก็ได้หลายรอบก็ได้แต่ความง่วงซึมมันเรื่องความเสพของมันอาจจะหมุนอาจจะลงไปได้อีกมันอยากจะหมุนกี่รอบบางทีมันก็หลายรอบกันแล้วแต่มันฟื้นขึ้นมาไปรับการที่จิตไปรับนี่กิริยาจิตดังกล่าวนั้นยังไม่เป็นกรรมเป็นกิริยาพอไปถึงปั๊บเปิดประตูปั๊บคนนี้มาหาเราเห็นแล้วก็เข้าไปใกล้จับมือพอจับมือขึ้นมาก็พิจารณาเป็นสัมปติชนะพิจารณาเป็นสันติรณะไต่สวนพิจารณาพุทธพระรมณะหรือวิคัมมณะตัดสินเลยรับข้าวบ้านพอรับข้ามาปั๊บข้าวบ้านพอรับข้ามาปฏิสันถานตรงนั้นแหละชวนจิตทำงานตรงนั้นแหละกำลังที่หลวงพ่อเน้นว่าแรงผลักดันและความเร็วจะเป็นตัววัดกำลังของชวนาจิตแรงผลักดันและความเร็วเท่าไหร่เพราะจิตมีกำลังมากเท่านั้นอันตัวที่สร้างที่แรงผลักดันและกำลังสูงก็คือโทสะจิตเนี่ยแรงมากอันโลภะและโทสะนี้มีกำลังแรงๆกันเลยชวนาจิตทำงานเจตนาแก่กล้ามากฉันทะบุเจตนาต้นจิตตัวเนี้ยมันวิ่งเร็วมากงั้นตรงนี้การกระทำมีผลแล้วตัวนี้กรรมเกิดตรงนี้นะกรรมเกิดตรงนี้กรรมเกิดที่ผ่านมายังไม่เกิดกรรมอันของพระอรหันต์รับรู้อารมณ์ทั้งหลายมันจะตกก่อนจะตกก่อนถึงชาวนะตัวชาวนะจะไม่ทำงานเรียกว่าเรื่องเหมือนพวกเราละทันถ้าเราดับทันเนี่ยกรรมไม่เกิดเรียกว่าจิตมันก็จะปล่อยอารมณ์นี้ทิ้งไปทันทีไม่ถึงชาวนะ
แต่เมื่อไรที่เต็มถึงชวนะนี่ผลเกิดทันทีพระอรหันต์ก็ไม่มีหรือคนที่ละมีปัญญาหรือเราเองไม่ใส่ใจอารมณ์ที่เราทิ้งไปปุถุชนทั้งหลายทิ้งไว้ได้ทิ้งไปไม่ใส่ใจก็ไม่เสพตัวนี้ไม่เกิดขึ้นกรรมเมื่อกรรมไม่เกิดกิเลสกรรมและวิบากกิเลสมันมาแล้วอาวัชนะมันผลักมาแล้วพอกรรมตัวนี้มันไม่ทำงานขึ้นมาไม่มีผลวิบากแล้วถ้าทำเมื่อไรนี่วิบากตถาลามนะคือวิบากกิจทันทีเลยจิตตกเป็นวิบากขึ้นตัวนี้ถ้าทำแล้วได้ทำงานสองครั้งกึกกึกก็บอกต้องทำสองครั้งถึงแก่สมบูรณ์เป็นธรรมชาติของเขาปรากฏว่าพอรวมตึ้งตึ้งเข้าไปตรงนั้นพระวิบากลงปั๊บวิบากลงปั๊บพวังคจิตเสพวิบากเสพกรรมเก่านั่นพวังคจิตคือผลของจิตที่เสพวิบากเสพผลของกรรมทั้งที่เรานอนหลับอยู่เนี่ยมันจะเสพพอมันเสพเป็นวิบากนั่นแสดงว่าไอ้จิตที่มันเก็บเรื่องราวทั้งหมดไว้นี่มันเก็บผลตรงนี้เป็นอาสวะนะเพราะผลของกิเลสก็คืออาสวะแสดงว่าอาสวะกิเลสเนี่ยมันตกอยู่ในตกอยู่ในก็เป็นก้อนของพวังคจิตเสพของจิตขณะนี้ที่เป็นเสพในอดีตอะไรทั้งหลายตรงนี้มันเป็นอำนาจของกิเลสล้วนๆเลยตรงนี้ในพวังคจิตตัวนี้คือศูนย์รวมของคำว่าอวิชชาทำไมมันก็รู้ผิดเห็นผิดก็มันเสพแล้วเนี่ยหมักหมมอยู่ในอาสวะมันก็หมักหมมงั้นจิตมันเดินกระแสกันมันตลอดเวลานะขนาดนั้นน่ะมันเสพอยู่แต่นั้นน่ะมันเสพอยู่ในภาวะของอาสวะอวิชชามันเสพอยู่แล้วมันเสพมันทำงานของมันอยู่ในรูปหนึ่งมันเลี้ยงชีวิตไม่ให้ขาดอาสวะมันเลี้ยงชีวิตนะอาสวะนี่คือปุ๋ยชั้นเยี่ยมของชีวิตเรามีชีวิตเพราะเรามีอาสวะเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยเป็นปุ๋ยเลยเนี่ยอาสวะไม่มีเมื่อไหร่มันก็จบอะแต่มันมีเมื่อไหร่ขึ้นมานี่ตัวแสดงรูปมันก็คือภวังคจิตนี่เราเพราะตีความให้ฟังอย่างเข้าใจว่ากระบวนการเหล่านี้มันจะเกี่ยวเนื่องกับปฏิสุบบาทเกี่ยวเนื่องทุกวงจรวงไตรวัตตะภาวะจักเกี่ยวข้องกันหมดเลยพอเราเข้าใจมาเราอ่านในวงจรออกหมดนะก็ใช่ไหมวงจรเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มันจะเกี่ยวข้องกันหมดเลยเกี่ยวข้องกันหมดเลยอันถ้าเราสิ่งที่เราต้องทำให้ได้คือตัดให้ได้ตัดกระแสได้การตัดกระแสตรงนี้ทำยังไงให้จิตเนี่ยตะวิถีเนี่ยมันไม่เดินไปให้สุดสายตัดมันเสียอย่าให้ชวนให้จิตมันทำงานถ้าทำเบื้องต้นให้มันทำฝ่ายดีฝ่ายกุศลพอหลังจากนั้นไปเนี่ยเอาความเป็นกุศลเนี่ยมาสร้างเป็นตัวความรู้และตัดการทำงานของมันแม้กุศลต้องไม่ทำเถียงไหมบาปไม่ก่อแม้กุศลก็ต้องไม่มีไม่ทำมันตัดเพราะกุศลในเชิงของอะไรของชวนาจิตเนี่ยไม่เอาแล้วเพราะกุศลในเชิงของชาวนาจิตก็ยังสร้างวิบากอยู่ใช่ไหมพอเชิญมาว่าอตัมมยตาก็คือบาปไม่ทำบุญไม่ติดใช่ไหมหลวงพ่อพุทธทาสบอกว่าก็บอกเลิกกันไปแล้วเหมือนคนอย่าขาดจากกันแล้วไม่เกี่ยวข้องแล้วทั้งดีทั้งชั่วไม่เอาแล้วเนี่ยบุญบาปไม่ทำบุญไม่ติดก็คือไม่มีละเรื่องที่ทำอะไรทั้งหมดทั้งหลายของพระผู้รู้ทั้งหลายจึงไม่มีบุญบาปแล้วบุญจะสังขารมันจบบุญญาพิสังขารนะบุญญาพิสังขารมันไม่มีแล้วอันเป็นการทำที่ว่างเปล่าเพราะจิตมันไม่ทำงานไปที่จุดของการสร้างวิบากแล้วเมื่อจิตไม่มีกรรมมันไม่ทำวิบากไม่มีเพราะอะไรเพราะกิเลสนี้หมดฤทธิ์แล้วเมื่อกิเลสมันหมดฤทธิ์ขึ้นมาจิตนั้นจึงเดินไปตามวิถีธรรมที่ไม่ได้สามารถปรุงแต่งอะไรได้อีกแล้วพระอรหันต์ยังอยู่ได้อย่างปกติเหมือนคนโดยทั่วไปแต่สิ่งที่ต่างกันคือจิตนั้นไม่เดินไปใต้อำนาจของกิเลสแล้วจิตนั้นยังไม่ดับพอที่ดับนั้นเป็นนิพพานกิเลสเท่านั้นเองแต่เมื่อไรก็แล้วแต่ที่นิพพานธาตุ
อนุปฏิเสสนิพพานธาตุเกิดขึ้นเพราะว่าจิตตัวนี้ที่อาศัยกายนี้กายจิตที่เป็นทุนต้นทุนเดิมของวิบากกรรมเก่าก็หมดไปเริ่มดับกรรมทั้งปวงดับกรรมคือดับหมดในทั้งกายทั้งจิตของเก่าทั้งหมดแล้วแต่ว่าเจ็บไข้ได้ป่วยท่านมีไม่มีเพราะว่ากายจิตมันจะต้องเป็นธรรมชาติของมันมีความเจ็บมีความป่วยมีโรคภัยไข้เจ็บไปต่างๆมีความรู้สึกรับรสชาติต่างๆได้หมดแต่ว่ามันจิตมันจะไม่วิ่งเข้าไปด้วยอำนาจการรับรู้รสชาติอย่างเดิมแล้วสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าสบทราบสักแต่ว่ารับรู้เพราะสักแต่ว่าของพระอรหันต์นี่คือของจริงเราเนี่ยยังบอกสักแต่ว่าเนี่ยแล้วมันยังปลอบใจตัวเองของท่านของจริงก็สักแต่ว่าเห็นรูปเห็นไหมเห็นแต่ไม่เสพรูปจิตไม่เข้าไปเสพแล้วกินข้าวกินไม่กินแต่ไม่เสพรสชาติกลิ่นนี้หอมไหมหอมแต่ไม่เสพความหอมไม่เสพความสัมผัสที่นุ่มนวลนื้ออ่อนหยาบแข็งเขิงถ้าอยู่ได้หมดจะอยู่ตรงไหนก็ได้ไม่เสพแล้วและที่สำคัญคือไม่เสพความคิดความนึกมโนและธรรมธรรมารมณ์เมื่อไม่เสพความคิดความนึกไม่หมกมุ่นความคิดความนึกนั้นมโนวิญญาณก็ไม่ต้องทำงานอาการบรรจบสามอย่างผัสสะเพื่อให้เกิดเวทนาก็ไม่มีเมื่อผัสสะดับเวทนาไม่มีทุกข์ดับนี่เห็นไหมมาที่ปฏิสุบัติธรรมแล้วใช่ไหมทุกข์ดับทันทีเลยนั่นการดำเนินชีวิตของผู้บริสุทธิ์เหล่านี้จึงไม่มีความทุกข์เพราะจิตนั้นไม่ข้าไปสู่การรับในกระบวนการของตัวธรรมะของโลกแล้วเวทนาผัสสะมันผัสสะมันรู้ทันผัสสะยตนะผัสสะหรือสัมผัสตรงนี้ที่อายตนะถูกตัดขาดไปแล้วเมื่อมันตัดขาดเวทนาตัณหามันไม่มีอันตัณหามันหมดไปทุกข์จึงดับเรากล่าวเช่นนั้นแต่จริงๆมันล่าที่ไหนที่ผัสสะยตนะต้องไปดูเรื่องไหนถึงจะเข้าใจเรื่องนี้ต้องไปศึกษาเรื่องธาตุวิพังคสูตรแล้วจะมาประกอบชัดเจนมากเลยโอ้โหเรื่องใหญ่เนาะแต่ไม่ใช่หลวงพ่อศึกษาไปอย่างนี้หลวงพ่อก็พิจารณาทำไปเรื่องนี้เราเคยผ่านเรื่องนี้มาใช้เรื่องนี้มันเคยจำมาได้มันก็มาเกี่ยวข้องในธาตุวิพังคะว่าด้วยเรื่องของพระปุกุสติราชว่าด้วยเรื่องอะไรอ่ะธาตุ6อายตนะ12มโนปวิจารณ์18ใช่ไหมอธิษฐานธรรมท่านที่ควรตั้งอธิษฐานขึ้นปัญญาอธิษฐานใช่ไหมสัจจะอธิษฐานธรรมด้วยสัจจะด้วยปัญญาปัญญาอธิษฐานสัจจะอธิษฐานจาคาอธิษฐานอุปสัมมะอธิษฐานธรรมมี4ตัวเพิ่มพูนปัญญาต้องเพิ่มพูนสัจจะรักษาและเพิ่มพูนปัญญาไม่ประมาทในปัญญารักษาสัจจะเพิ่มพูนจาคะศึกษาสันติอุปสัมมะมีหลักเลยพระเจ้าสอนเลยไม่ประมาทในปัญญาคืออะไรโอ้อธิบายกันคืนนี้นั่งกันยาวเลยฉลองพระเจกไม่ประมาทในปัญญาคืออะไรใช่ไหมต้องเข้าใจก็ต้องกลับไปดูเรื่องอายตนะขันอายตนะต้องกลับไปดูเรื่องของธาตุ6อายตนะและมโนปวิจารณ์ที่โคจรท่องเที่ยวของจิต18ตำบลมโนปวิจารณ์18ที่โคจรท่องเที่ยวของจิต18แห่งก็กลับไปดูในปัญญาก็ไม่ประมาทในปัญญาคือมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งนี้เอาชีวิตเนี่ยมาเป็นตัวตั้งหรือรูปนามกันหน้าศึกษาให้เห็นความจริงก็เป็นอายตนะ6เอ้ยเป็นธาตุ6ธาตุ6ที่ทำงานอยู่ดำเนินการในรูปของอายตนะธาตุ6เนี่ยทำงานในวงจรของอายตนะอายตนะ12การทำงานของมันเนี่ยจึงเห็นความเคลื่อนตัวของจิตเรียกมโนปวิจารณ์18ก็เมื่อกี้กล่าวไปแล้วทั้งหมดเอามาตรงนี้ได้เลยนั้นปัญญาก็เกิดขึ้นเมื่อปัญญาเกิดขึ้นตามรักษาสัจจะต้องรักษา
รู้เข้าใจความจริงนี้ด้วยปัญญาแล้วพึงรักษาสัจธรรมนี้ไว้สัจจะความจริงเนี้ยรู้เข้าใจแล้วให้รักษาไว้รักษาเพื่ออะไรเพื่อเป็นเพื่อนำไปสู่การพัฒนาการในการชำระสละละวางใครออกจากอำนาจของกิเลสที่เป็นที่อะไรเป็นที่ไม่ใช่สัจธรรมคือสละทิ้งให้หมดไอ้ที่ไม่ใช่สัจธรรมทั้งหลายเนี่ยรักษาสัจจะไว้แต่ที่ไม่เป็นสัจธรรมไม่เป็นความจริงเป็นประโยชน์สละไปที่โลกมันปรุงแต่งทั้งหลายจาคะตัวนี้มันเป็นสละความโง่นะสละสิ่งที่มันรู้ผิดๆและพึงศึกษาสันติศึกษาให้เข้าถึงซึ่งความเป็นความสงบของจิตจิตมันสงบได้อย่างไรสันติเกิดได้อย่างไรเกิดขึ้นได้เพราะไปรู้ในอารมณ์แยกอารมณ์ออกจากจิตแยกรูปนามออกไปเห็นความดับของรูปของนามเกิดขึ้นเมื่อเห็นความเกิดความดับเกิดขึ้นเห็นนิวรณ์สิ้นไปสังโยชน์สิ้นไปตรงนั้นแหละอุปสมะโอ้ตามศึกษาสิศึกษาคือเจริญวิปัสสนาจบทัดวิพังคะจบเลยเล่มเบิ่มเลยจบเลยพระปุกสติราชสดับที่บ้านช่างปั้นหม้อใช่ไหมจะปั้นหม้อชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อไหนพระควะอยู่ที่ไหนนอกเมืองพระนครราชคฤห์หลวงพ่อไปหาอยู่ไม่ได้พระควะอยู่ที่ไหนจำแม่นน่ะที่จำแม่นเพราะอยู่มาแล้วนี่ราชคฤห์ไปดูที่ลูกหลานในภาคว่าอยู่ไหมนอกเมืองช่างปั้นหม้อไปพักที่นั่นมีโรงหม้ออยู่ที่นั่นพระปุกสิราชออกบวชเป็นกษัตริย์แคว้นคันธาระตักกศิลานครตักกศิลาปัจจุบันคือประเทศปากีสถานเดินมาด้วยเท้าตามกองเกวียนพ่อค้าพาณิชย์200โยชน์ทราบว่าปัจจุบันพระเจ้าประทับอยู่ที่พระนครราชคฤห์เวรนวิหารด้วยเป็นสหายของพระเจ้าพิมพิสารเป็นสายที่ไม่เคยเห็นกันเลยอธิษฐานสหายสายที่ไม่เคยเห็นหน้าเห็นตากันแต่ว่าเชื่อมโยงความสัมพันธ์กันเพราะว่ามีพ่อค้าวานิชเชื่อมโยงกันค้าฟังกิตติศัพท์เล่าลือว่ามีผู้มีธรรมะราชาผู้ทรงธรรมในเชื่อมโยงความเลยต่างฝ่ายต่างก็ให้สัญญากันเป็นสหายกันอันพ่อค้าสองบ้านสองเมืองนี่คือค้าขายกันอย่างสะดวกสบายเพราะอะไรเพราะกษัตริย์พระราชามีทางการทูตเป็นสหายกันวันหนึ่งใครมีอะไรดีใครมีอะไรประโยชน์มีแก้วแหวนเงินทองเงินทองมีสิ่งใดที่เกิดขึ้นในแว่นแคว้นกรุณาบอกเพื่อนด้วยบัดนั้นแคว้นมคธเกิดรัตนะขึ้นแล้วยิ่งกว่ารัตนะทั้งปวงไม่ใช่ผ้าอย่างดีไม่ใช่พวกแก่นไม้อย่างดีไม่ใช่รัตนะธรรมชาติทั้งหลายที่หาได้ยากซึ่งถ้าได้เกิดขึ้นแล้วก็ยังต้องบอกกล่าวแบ่งปันกันบัณฑิตรัตนะอุบัติเกิดขึ้นในโลกพระพุทธธรรมสังฆะรัตนะพระเจ้าพิมพิสารเขียนไปเลยเขียนลงไปในแผ่นทองแผ่นละยางอย่างดีเขียนบรรยายพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเขียนบรรยายเรื่องคุณของศีลสมาธิปัญญาในรูปของโพธิปักขีธรรม37โอ้ละเอียดมากแสดงว่าพระเจ้าพิมพิสารมีความรู้ในปริยัติไม่ใช่แค่ฟังธรรมอนุพิกาถาแล้วก็จบแค่นั้นโอ้มีความรู้มากเลยเขียนละเอียดมากแล้วก็เก็บจัดเข้าไปในห่อในต่างๆเป็นเครื่องบรรณาการอย่างดีห่อด้วยกี่ชั้นกี่ด้วยรัตนะของมีค่าทางโลกแก้แหวนเงินทองทั้งหลายพูดโดยรวมเหมือนทางการทูตอย่างดีพระปุกสติติราชเปิดปั๊บขึ้นห้องบนปราสาทห้องบรรทมเฉพาะสงพระเสียรเรียบร้อยแต่งกายสะอาดตั้งใจเปิดปั๊บแค่อ่านพุทธธรรมสังฆะพุทธอิติปิโสภควาสัคคตุสุปโนปิติเข้าปิตินี่คืออารมณ์ของจิตบันเทิงรื่นเริงปิติปัสสัทธิสุขเข้าดื่มด่ำอยู่กับอารมณ์ของอารมณ์ที่เป็นกุศลเป็นกรรมเพ่งในอารมณ์มันเป็นเข้ารูปฌานเข้าสู่สมาธิชั้นสูงอยู่ตั้ง7วันไม่กินข้าวปิติแรงมากแสดงว่าอาวิโรธปิติต้องแรงมากไม่กินข้าวนะไม่เสวย7วันนะ
แล้วก็ได้อ่านไปอย่างละเอียดใน7 วันนั้นก็ศึกษาทั้งหมดที่พระเจ้าพิมพิสารเขียนไปตัดสินใจครบ7 วันออกบวชบูชาพระเจ้าแน่นอนรับสั่งขอชุดนักบวชบรรพชิตมาปลงพระเกศาด้วยพระขันปลงเรียบร้อยแต่งชุดถือบาตรเดินออกมาข้าบริพารยังไม่รู้เลยว่าพระบวชเสด็จบวชแล้วพอออกมาเป็นนักบวชเพราะนักบวชเข้าวังบ่อยเดินออกมาด้วยนักบวชคงมาเยี่ยมมาถวายธรรมะพระปุกุสติราชกว่าจะรู้ว่าท่านบวชเนี่ยใช่คือท่านเนี่ยเรียกว่าต้องพอสมควรท่านสละสมบัติทั้งหมดทิ้งบ้านทิ้งเมืองทิ้งภรรยาทิ้งลูกทิ้งทุกอย่างมอบบ้านเมืองให้ลูกภรรยาหรืออำมาตย์ราชนิกรทั้งหลายต้องการที่จะใครเป็นผู้เป็นกษัตริย์สืบต่อให้เลือกกันไปตอนนี้เราจบแล้วออกบวชแล้วเดินท้าเปล่าไม่ใส่รองพระบาทด้วยบูชาพระเจ้าตั้งใจบูชาตั้งแต่เบื้องต้นเลยจากปากีสถานมาลัทธิหารนะแน่จริงไหมล่ะไปเดินสิพระปุกสิราชเดิน200 โยชน์บันทึกไว้200 โยชน์ผ่านแคว้นโกศลผ่านวัดพระเชตวันจากพระเชตวันมาวัดเวฬุวันราชคฤห์45 โยชน์ผ่านมาบัดนั้นพระเจ้าอยู่ที่พระเชตวันแต่ปุกสพระปุกุสติราชเนี่ยไม่รู้หรอกก็อยู่ที่ราชคฤห์กับราชคฤห์เดินผ่านยามใกล้รุ่งปัจจุเสวะกเตกะเรปะพะเพปะเพวิโลกันกันนังพุทธกิจพระเจ้ายามใกล้รุ่งตรวจสอบสองสัตว์โลกตามบาลีที่กล่าวปัจจุเสวะกเตกะเรปะพะเพวิโลกันนังใช่ไหมสอดส่องดูสัตว์โลกอันควรหรือไม่ควรมีวาสนาบารมีพอรับธรรมได้ไหมเห็นเลยว่าคนบุตรคนนี้ออกบวชเพื่อเราบูชาเราศรัทธาในเราได้ประพฤติอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เดินไม่ใส่รองพระบาทบูชาเรามาตลอดทางแม้วันนี้เราก็จะไปโดยลำพังเดินเหมือนกันเพื่อต้อนรับเพื่อสาธุการกับกุลบุตรผู้นี้ไม่พระเจ้ามีรองพระบาทจะแล้วก็เสด็จได้พระบาทเปล่า4 มหายศมาที่ราชคฤห์ให้ทันค่ำคืนนั้นเพราะอะไรเพราะด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งสอดส่องแล้วกุลบุตรผู้นี้มีวาสนาบรรลับรับธรรมได้แต่บุพกรรมตามมาตัดรอนทันพวกนี้ตายแน่นอนต้องทันคืนนี้มาถึงมืดแล้วประตูพระนครราชคฤห์ปิดตั้งแต่ตะวันตกไปแล้วเรียกว่าถ้าเป็นปัจจุบันคือ6 โมงเย็นเนี่ยปิดประตูเมืองแล้วห้ามเปิดแล้วกษัตริย์ก็มาเรียกก็ไม่เปิดไม่ให้เปิดแล้วก็อยู่หน้าเมืองที่พักของนักบวชทั้งหลายมีที่เดียวที่รู้กันว่าพักได้เสมอคือบ้านช่างปั้นหม้อบ้านในพักขวะก็ไปที่เดียวกันพระปุกุสติราชก็ไปที่นั่นเพราะข้าเมืองไม่ได้พระเจ้าตามมาเรียกว่าดึกกว่าก็ทันก็มาที่นั่นตอนที่พระเจ้าไปถามนายพักขวะถามว่าพระองค์จะมาขออาศัยพระทัพที่นี่พักสักคืนได้ไหมนายพักขวะบอกไม่มีปัญหานายพักขวะเนี่ยรู้จักพระพุทธเจ้านะไม่ใช่ไม่รู้จักไม่มีปัญหายินดีถวายที่พักได้แต่ว่าบัดนี้มีบรรพชิตรูปนึงนักบุญมาพักก่อนแล้วโดยหลักแล้วก็ต้องไปเจรจาดูว่าที่อนุญาตให้ไปแล้วนั้นเนี่ยเขาจะยอมไหมนี่ขนาดนี่ก็ความซื่อสัตย์ของคนสมัยก่อนนะไม่ใช่ว่าพระเจ้ามาแล้วเนี่ยไปไล่เนรน้อยออกไปสมเด็จมาพระเนรน้อยออกไปไม่ใช่ไม่มีกระนั้นพระเจ้าไม่ถือสิทธิ์เลยจะไปต้องเคารพสิทธิ์กันเคารพสิทธิกันนะโอ้เขาแต่เขาได้สิทธิ์ไปแล้วนายไปแย่งเขาได้ไงอ่ะถ้าเขาไม่ให้นี่โทษบาปแต่ผู้ที่มีหน้าที่ก็ต้องรู้อีกถ้าเป็นสาวกก็จะรู้พระเจ้ามาก็ต้องก็ถอยทันทีมาเทระมาถอยทันทีพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ในอริยวินัยนี้เห็นไหมสละที่ดีกว่าอาหารดีกว่าทุกอย่างดีกว่าให้กับมาเถระครูบาอาจารย์และผู้ที่ควรพระเจ้ามาเนี่ยเป็นธรรมดามากๆแต่อย่าลืมขนาดนั้นเนี่ยบรรพชิตรูปนั้นยังไม่ได้บวชอย่างถูกต้องยังไม่ได้เป็นสาวกจริงๆเป็นสาวกโดยจิต
แล้วยังไม่รู้จักพระพุทธเจ้าไม่เคยเห็นหน้าเลยพระเจ้าไปถึงถามนักบวชรูปหนึ่งที่อยู่ในกำลังนั่งภาวนาเพราะท่านมีปิติมากสมาธิตลอดอ่ะมีสมาธิแก่กล้ามากอำนาจองค์สมาธิชั้นสูงในเต็มกำลังตลอดเกินมีปิติมีสมาธิแก่กล้านั่งนิ่งภาวนาตลอดพระเจ้าก็ส่งให้สัญญาณเข้าไปตอนสัญญาณไม่ใช่เข้าไปไม่ใช่บุกรุกทันทีบรรพชิตรูปนั้นรู้ว่ามีผู้มาเยือนเป็นนักบวชเช่นเดียวกันก็เหมือนกับว่าก็ยินดีต้อนรับแต่ว่ายังไม่ได้พูดคุยพระเจ้าก็ตัดถามไปว่าจะมาขอพักโดยได้ไหมอะไรต่างๆตามธรรมเนียมพระวิชิตรูปนั้นก็คือพระปุพพกสติราชว่าที่ยังกว้างขวางยังมีที่อยู่เชิญตามสบายเถิดเลือกเอาพระเจ้าไปเลือกมุมหนึ่งปูผ้าปูด้วยตนเองปูเสร็จนั่งภาวนานั่งภาวนาก็ดูแลดูบรรพชิตรูปนั้นก็นั่งภาวนาขณะที่นั่งภาวนาคู่กันไปนั้นน่ะพระปุกสิราชไม่รู้พระเจ้านั่งอยู่พระเจ้าไม่ได้ฉายพระชบรังสีไม่ได้แสดงความเป็นพระเจ้าให้ปรากฏเหมือนกับพระธรรมดารูปหนึ่งจะไม่ฉายบางครั้งฉายบางครั้งไม่ฉายแล้วแต่ประโยชน์ที่ควรกระทำดูพฤติกรรมดูการปฏิบัติเรียบร้อยพอได้เวลาอันควรน่าจะใกล้เที่ยงคืนใช่ไหมก็พอสมควรเลยนะก็ถามเลยว่าท่านบวชเนี่ยท่านเป็นลูกศิษย์ใครเป็นอาจารย์ท่านท่านชอบทำอันใดก็บอกเลยพระกฤษฎีได้บอกว่าข้าพเจ้าบวชถวายพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าชอบมีความศรัทธาในพระธรรมในคำสอนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ารู้อยู่แล้วว่าคนบวชนี้บวชถวายเราบูชาเราก็ถามต่อไปว่าแล้วเคยเห็นพระพุทธเจ้าไหมไม่เคยเห็นอาบัดนี้เธออย่าเสียเวลาเลยต่อไปเธอฟังธรรมเราจะแสดงทำให้เธอฟังว่าเรื่องธาตุวิพังที่หลวงพ่อกล่าวโดยย่อเมื่อกี้จนจบปั๊บบรรลุธรรมพระนาคามีทันทีคราวนี้ต้องประทานการบวชขอบวชกราบขอขมาโทษก่อนกราบขอขมากรรมก่อนพระเจ้าทรงประทานงดโทษให้เพราะไม่รู้เนี่ยเป็นพระผู้มีพระภาคเจ้าขอขมาโทษก่อนพระเจ้าทรงประทานให้ขอบวชก็ทรงประทานการบวชเป็นเอหิภิกขุอุปสมบทาแต่ว่ายังไม่สมบูรณ์ในอัฏฐบริขารเมื่อไปแสวงอัฏฐบริขารในยามเช้านั้นปรากฏว่าวัวควิดตายนางยักษินีสิงวัวควิดตายด้วยผลกรรมวิบากกรรมก็มาตัดรอนขนาดเป็นพระนาคามีนะกรรมนี่มาตัดรอนได้เลยดูทีกรรมสุบาปส่วนบาปบุญส่วนบุญให้จำไว้งดโทษนี้คือโทษไม่เกิดขึ้นแต่สิ่งที่ทำมันต้องรับผิดชอบไม่ใช่หมดนะเฮ้ยไม่เป็นไรขอขมาหลวงพ่อพรุ่งนี้ขออีกสักร้อยครั้งที่ทำนั่นน่ะต้องรับผลทั้งหมดแต่ผลนี้ไม่ขยายต่อไปเพราะเรายับยั้งไว้ผลก็เบาบางไม่หนักมากไม่ขยายมากแต่ว่าต้องรับผลนั้นปุคคลสติราชยังไม่ทันได้ได้รับประทานการบวชแต่ยังไม่ทันสำเร็จในการบวชนั้นโดยความเป็นสาวกสมบูรณ์เพราะอัตถบริขารยังไม่สมบูรณ์ครบแต่ความเป็นพระถึงแล้วเกิดถึงความเป็นพระอนาคามีผลแต่โดยรูปแบบนั้นยังไม่ถึงแม้ประทานการบวชแต่การประทานนั้นเป็นอนุญาตได้เบื้องต้นแต่เมื่ออัตถบริขารไม่ครบก็บวชยังไม่ได้หนึ่งได้รับอนุญาตจากพ่อแม่ใช่ไหมสองอัตถบริขารต้องครบสามเนี่ยที่เราสวดสอบอัตรายิกธรรมก็สอบไปตามข้อต่างๆสมบูรณ์ทุกประการน่าฟังนะฟังภาคจริงๆเลยนะศึกษาแล้วมาใช้จริงๆอันธาตุวิพังคสูตรเนี่ยต้องไปอ่านให้ได้อ่านเถอะประดับปัญญาไว้วันหนึ่งพอเราเข้าถึงจิตที่เหมาะควรเนี่ยความรู้เหล่านี้จะกลับมาเป็นการรองรับความรู้เนี่ยจะมารองรับความรู้ความรู้ที่เราเรียนรู้ถึงปริยัติสัญญาจดจำหมายรู้เนี่ยสติที่มีปัญญาก็จะเรียกข้อมูลนี้มาใช้ประโยชน์เมื่อสติปัญญามีกำลังพอมันจะเรียกข้อมูลที่เก็บสั่งสมไว้มาใช้ประโยชน์จึงเกิดคำว่าปฏิสัมภิทยานขึ้นของผู้รู้ที่สูงสุดที่เชี่ยวชาญชำนิชำนาญในอรรถภาษาต่างๆทั้งหลายเนี่ยในการแสดงธรรมในการต่างๆนั่นเพราะท่านสั่งสมของท่านมาอย่างสมบูรณ์จนล้นและล้นอีกเรียกเปี่ยมและเปี่ยมอีกพอถึงอยู่ว่าจิตหนึ่งที่สมบูรณ์พร้อมแล้วเนี่ย
ก็เป็นปฏิสัมภิทาญาณมันมาจากการสั่งสมอย่างเชี่ยวชาญสั่งสมอย่างมีประสิทธิภาพอันที่เราสั่งสมไปทั้งหมดไม่ว่าบาปหรือบุญมันจะไปออกผลออกผลของที่สุดเป็นที่สุดเมื่อไหร่ก็ออกผลที่สุดเป็นที่สุดเช่นนั้นนะอันทุกอย่างคือกระบวนการของจิตล้วนๆเลยเห็นไหมอันทำมาไว้ช้าไปฟังให้มั่งมากและค่ำคืนนี้ก็มีประโยชน์มากๆจบเพียงแค่นี้เจริญพร